สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรณ์ภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับใครที่บ่นว่าวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินไม่เห็นจะมีฝนตกตามที่พยากรณ์เอาไว้วันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาย้ำเตือนว่าประเทศไทยจะเป็นวันที่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตกทั่วทุกภาคซึ่งอากาศในช่วงนี้ที่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ช่วงรอยต่อจากฤดูร้อนเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวจึงทำให้มีอากาศแปรปรวนได้ค่อนข้างมากนะครับประกอบกับช่วงนี้ครับมวลความเย็นจากประเทศจีนพัดปกคลุมลงมาในตอนบนของบ้านเราเมื่อปะทะกับมวลความร้อนที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงทำให้ตอนบนของบ้านเรามีฝนตกลงมาได้อย่างมากเลยนะครับโดยจะมีผลชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยพื้นที่ภาคอีสานครับเป็นจุดที่มีฝนตกหนักมากที่สุดมีมากถึง 70% และการกระจายตัวของฝนก็จะตกเต็มพื้นที่เลยนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลฝนก็จะกระจายตัวมากขึ้นและจะมีฝนมากถึง 60% ด้วยกันลงไปดูที่ภาคใต้กันบ้างนะครับภาคใต้แม้ว่าจะเป็นภาคที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลอากาศเย็นแต่อย่าลืมนะครับว่ามีลมตะวันออกรวมทั้งลมตะวันตกที่ตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงพัดพาเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่เมื่อปะทะกับความร้อนก็เลยทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนสูงถึง 60% ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันครับตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมอย่างเต็มตัวแล้วสำหรับลักษณะของฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับทั่วประเทศไทยที่มีฝนตกหนักต้องบอกว่าจะมียาวไปจนถึงวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้ก่อนที่ปริมาณฝนนั้นจะค่อยๆลดลงและอากาศก็จะกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับและเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้นอกจากคนจะเสี่ยงต่อการไม่สบายแล้วนะครับบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างๆก็อาจจะมีอาการอ่อนแอและไวต่อการติดเชื้อโรคระบาดได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะบรรดานี่ครับน้องวัวน้องควายรวมทั้งใครที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเสียได้เพราะว่าเกิดจากการกินหญ้าอ่อนที่ขึ้นแตกยอดในช่วงหน้าฝนนี้เองนะครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้มักจะคุ้นเคยกับการกินฟางหรือว่ากินหญ้าแห้งในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้หากเกษตรกรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณตากลมตากฝนไว้ก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคหวัดโรคปอดบวมคอบวมรวมทั้งโรคปากและเท้าเปื่อยได้ด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรควรจะต้องเตรียมอาหารน้ำยารวมทั้งเวชภัณฑ์ให้พร้อมเพื่อให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงของคุณแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับ